เวโปรตีนอาหารเสริมโปรตีนหรือพวกโปรตีนที่มาจากพืชจำเป็นและสำคัญไหมเวโปรตีนหรืออาหารเสริมโปรตีนที่มาจากพืชนะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่ามันคืออาหารเสริมมีไว้เพื่อเสริมเข้าไปถ้าเกิดว่าเราสามารถทานโปรตีนให้ได้ครบให้ได้พอในแต่ละมื้ออาหารหลักของเรานะคะตามทาร์เก็ตตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้ในแต่ละวันได้แล้วพวกเวโปรตีนหรือโปรตีนจากที่มาจากพืชก็ไม่จำเป็นที่จะต้องทานเสริมเข้าไปแต่ว่าหลายๆคนนะคะก็ไม่สามารถที่จะทานโปรตีนให้ได้ครบตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้ในแต่ละวันตามที่ร่างกายเราต้องการจะใช้นะหรือควรได้รับแบบนี้ค่ะพวกอาหารเสริมที่เรียกว่าเวโปรตีนหรือพวกโปรตีนพืชก็อาจจะต้องเอามาเป็นตัวช่วยเพื่อทำให้เราเนี่ยสามารถทานโปรตีนให้ได้ครบตามเป้าหมายที่เราต้องการในแต่ละวันเพราะว่าโปรตีนพวกนี้มันก็จะสะดวกมันง่ายมันรวดเร็วเนาะแล้วมันก็ถูกสกัดเข้มข้นมาแล้วด้วยแล้วเราก็จะสามารถเลือกได้ด้วยว่าจะเอาแบบไม่มีไขมันไม่มีน้ำตาลไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีครีมเทียมหรือจะเอาแคลอรี่เท่าไหร่เราสามารถเลือกได้เลยคือมันสะดวกอะค่ะและโปรตีนตัวที่นุ้ยทานเสริมอยู่ก็คือวีแกนโปรตีนของกิฟเฟอรีนค่ะตัวนี้เป็นโปรตีนที่สกัดเข้มข้นชนิดไอโซเลตที่มาจากถั่วเหลืองแล้วก็ถั่วลันเตาสีทองที่ชอบมากๆก็คืออร่อยแล้วก็กินง่ายเพราะว่าเป็นรสมอค่ะใครที่กินยากๆก็ทานตัวนี้ได้แค่ฉีกซองออกมาก็หอมกลิ่นมอมากๆแล้วไม่มีความสากคอสากลิ้นใดๆเลยทุกคนมันละมุนมากไม่มีกลิ่นของถั่วไม่มีกลิ่นเหม็นคาวเหม็นเขียวเลยค่ะที่สำคัญมันเหมาะกับนุ้ยตรงที่มันพลังงานต่ำเพราะว่าเป็นคนที่ขยับร่างกายน้อยแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาได้ไปเข้ายิมเข้าฟิตเนสด้วยตัวนี้พลังงานแค่50แคลต่อซองไม่มีไขมันไม่มีน้ำตาลไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะสำหรับใครที่อยากจะลองทานวีแกนโปรตีนของกิฟเฟอรีนนะคะพิกัดขึ้นอยู่ให้ตะกร้าด้านล่างแล้วกดจิ้มได้เลยค่ะ